จากเรื่องหมาไปเรื่องคนบ้างเหอะมีไหมเรื่องคนวันนี้เรื่องคนนะฮะไม่เอาเอาจะเอาเรื่องต่อไปนะครับเอาเรื่องเรื่องต่อไปเอ้ยต่อมาดีกว่าเพราะว่าต่อไปคือจบแล้วใช่ไหมเอาเรื่องต่อมาดีกว่าเรื่องต่อมาเอาเรื่องต่อมาก็เรื่องคนนี่แหละครับไม่ใช่คนฮะเรื่องต่อมาก็เรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องคนนี่แหละไม่ใช่คนผมจะเล่าเรื่องต่อมาเอออ๋อต่อตัวต่อนะเออเล่าเรื่องต่อมานี่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 ต่อมาจริงนี่มันรังต่อหัวเสือโอ้โหดูสิครับต่อหัวเสือมันมาทำรังอยู่ในบ้านแล้วมันเลือกที่ทำรังนะคุณรัชนีคุณยายระวังนะคะเออแล้วมันเลือกที่ไหนรู้ไหมมันเลือกใต้หิ้งพระนี่โอ้โหเฮ้ยแล้วคุณยายอยู่ในห้องกระต่อหัวเสือยายชื่อยายสำลีนะครับแกก็บอกว่ามันมาทำรังที่ต่อหัวเสือนี่นะพูดก็พูดนะมันก็ยังไม่เคยต่อยยายเลยมันไม่เคยต่อยยายนะมาใกล้ขนาดนี้ยังไม่ต่อยอ่ะก็แปลกเหมือนกันเพราะปกติเนี่ยต่อเนี่ยมันจะไปเที่ยวรุมต่อยชาวบ้านชาวช่องอะไรใช่ไหมแต่ว่ามันมาอยู่กับยายที่บ้านเนี่ยเนี่ยยายก็มากวาดที่หลับที่นอนนะแต่ยายก็ดูท่าทางไม่ค่อยกล้าไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่หรอกดูกวาดแยงแยงนี่แหละตาก็เลเลมองโยนเฮ้ยยานะเว้ยเฮ้ยยานะเว้ยไม่ใช่จะต่อยกันได้ง่ายๆนะระดับข้านะจะบอกให้เลยหนังเหนียวเฮ้ออย่าว่าแต่ต่อเลยเฮ้ยทำไมคะฮะฟันก็ไม่เข้าโอ้โหเพราะว่าหนังเหนียวสิฟันเยินเล่นก็ไม่ถูกเอายังไงคะทำไมยายมีความเชื่อยังไงอะยายก็ยายก็แกก็มีความเชื่อว่าให้โชคให้ลาภไงเห็นไหมล่ะแกเอาดอกไม้ทูบเทียนไปไหว้ไปเว้ยอะไรของแกไม่รู้ยายเคยได้อะไรบ้างหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าไหว้เพื่อความสบายใจหรือยายอาจจะไหว้อย่ามาต่อยยายนะยายก็นอนอยู่ตรงนี้แหละโอ้มีน้ำแดงด้วยเห็นไหมไม่ต้องห้างเลยแต่ยายก็อยู่ใกล้นะมีเสียงคุณยายบ่ล่ะยายบอกว่าเป็นหยังดอกเป็นหยังดอกคือไม่เป็นไรไม่เป็นไรบ่เป็นหยังดอกใช่มันก็แปลกนะต่อหัวเสือนะฮะโอ้อยู่ในบ้านแล้วยายก็อาศัยอยู่ข้างล่างนะก็ยังบึบๆไปเลยเถอะนะขึ้นไปข้างบนเลยครับนี่เห็นไหมบ้านสูงๆกับคนแก่นี่ไม่ครับโอ้แม่เนาะปีนก็จะเดินลำบากนะขึ้นบนดงบันไดเนาะเนี่ยอยู่ห้องนี้นะคะอ้าวก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลขึ้นตัวใหญ่ๆนะคะเพราะว่าต่อหัวเสืออันตรายนะคะน้องๆไปเจอที่ไหนอย่าไปใกล้มันนะคะไม่ใช่ว่าเอาไม้ไปแย่เอาไม้ไปตีแต่มันมาในบ้านนี่จะทำยังไงเนี่ยก็ต้องให้กู้ภัยเข้ามาถ้าอยากเอาออกนะให้กู้ภัยความจริงผมว่าเพื่อไม่ให้มีปัญหานะผมว่ายายบอกแจ้งหน่วยกู้ภัยเถอะค่ะอันนี้พูดตรงๆเลยนะแม่แต่ยายเขามีความเชื่อเหรอว่าเขาอยู่แล้วให้โชคให้ลาบให้โชคให้ลาบค่ะเขาไม่ได้เดือดร้อนอ๋อก็แล้วแต่ยายนะก็แล้วแต่ยายไงเพราะเรากลัวๆมันวันหนึ่งมันเกิดปล่อยยายขึ้นมาไงแล้วมันก็จะถึงขั้นเสียชีวิตได้นะเราก็ไม่แน่ใจแต่ยายเขาเชื่อของเขาก็แล้วแต่ค่ะนะ